ปอร์ตเท่เราใจโชบเชี่ยวคล่องตัวไปกับการขับเคลื่อน4ล้อลุยทุกหมายทุกโค้งทุกเขาด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะพร้อม Sequential Shift และ Pedal Shift ลูกเล่นเยอะสมกับการรอคอยต้อง Hilux Revo GR Sport โอเคครับวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่สะพานสารสินครับจุดแลนด์มาร์คสำคัญของทางเข้าภูเก็ตซึ่งวันนี้เป็นวันที่ลมแรงอีก1วันแต่ว่าแดดดีมากครับวันนี้เราก็พาทุกคนมานะบริเวณสะพานสารสินครับแล้วก็อีก2สะพานสะพานใหญ่นี้นะฮะนั่นก็คือสะพานท่าเทพกษัตริย์แล้วก็สะพานท่าศรีสุนทรนะครับบรรยากาศวันนี้ครับแดดจ้าเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้เนี่ยผลงานจะเป็นยังไงนะครับเรามากับสมาชิกของเรามีทั้งหมด5คนครับวันนี้น้องมินครับพี่น็อตครับผมสวัสดีครับนัตตะโกแคโรครับแล้วก็พี่ก๊อฟครับพี่ก๊อฟแล้วก็เพื่อนอาร์มลงอยู่ด้านล่างโอเคนะฮะไปครับเดี๋ยวเราพร้อมลุยนะเดี๋ยวเราเดินไปหมายกันครับผมนะเข้าสะพานสารสินไปครับไปโดดเด่นทุกอณูสวยงามตั้งแต่หางตาได้สัมผัสให้ความรู้สึกบู๊ดุดันจากภายในสู่ภายนอก Hilux Revo GR Sport คำเตือนวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับวัยรุ่นโลกสวยเราสร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเด็กๆควรรับชมพร้อมผู้ปกครองใช่ๆคนรอน้ำแรงแล้วนะคืนยาบจังเลยเดี๋ยวลาดตรงนั้นเดี๋ยวลาดชุบน้ำใสแจ๋วเลยทุกคนมันใสอะไรได้ขนาดนี้วันนี้สุภาและก็สมาชิกทั้งหมดครับเรามาตกปลาด้วยเหยื่อปลอมครับแล้วก็หรือว่าที่เราเรียกกันว่าแคโรไลนาลิกครับเป็นการใช้เหยื่อนอนยางเหลือเหยื่อขนาดเล็กครับในการตกไล่หาปลาครับนะมาดูกันครับว่าพื้นที่สวยๆแบบนี้นะฮะจุดแลนด์มาร์คจุดไฮไลท์แบบนี้จะมีปลาหรือไม่ครับเราไปลุ้นไปเชียร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวสุภาพาไปครับมาแล้วครับนี่จัดไปตัวแรกครับของทริปนี้ไปวิ่งไหมน้องไปจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยไปบนนั้นเลยอ่ะโอ้เฉียบว่ะพี่อยากไปนะเดี๋ยวพี่มีเวลาแข็งไม่ออกไปแล้วแข็งปุ๊บเลยโอ้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 ยโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วฮะโดนแล้วครับโอ้ยเฮ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 ้ยวิ่งขนาดเลยฮะวิ่งขนาดนี้เลยวิ่งแล้วพี่ก๊อฟวิ่งแล้ววิ่งอ่ะแต่เปล่าวิยังไหมยัง
เปล่าแน่เป็นเปล่าดำเนี่ยมาได้ไหมโอ้ยโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครับยังไม่ขึ้นยังไม่เห็นตัวแก้มบางแล้วมาแล้วครับโอ้โหโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเหยื่อน็อตแคโลครับเหยื่อน็อตแคโลตะโกนน็อตแคโลครับโอ้โหโดนไม่ขึ้นเลยครับได้เลนนี้พอแล้วไม่ต้องปิดแล้วสวยงามครับแอคชั่นแคโรไลนาลิกครับสว่านสาวสินครับลอกนี่มันหวานจริงๆใหญ่แค่นั้นเองเที่ยวจังเที่ยวกับนายยิ่งนี่จังมันกดลงล้างเลยน่าจะมุ่งอะตรงว่าแก้มบางเนี่ยโค้งหรือไม่เป็นแมงลุกแล้วดิรอรอมันไอ้ตะปางนี่ไม่น่าจะคงจะแล้วโอ้ยเดี๋ยวๆถ้าเป็นมงมันต้องออกดิว่าอะไรวะกดเป็นมงเลยนะไม่น่าจะมงพี่ว่ามงผมพ่อหมอว่ามงเดี๋ยววะเนี่ยอย่างตุ๊กๆนะใช่ไหมต้องให้น้องดำไหมโอ้ยรุดแล้ว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 โอ้ยข้ามาแล้วพี่น้องลงแล้วข้ามาแล้วมันมาอ่ะบูฟินโอ้ยบอกแล้วโอ้ยบูฟินอยู่ทุกคนเอ้าโชว์ครับเจ้าของเจ้าของครับเจ้าของโอ้ยโอ้ยไซส์นี้พี่คุณบูฟินแม่คุณโดนใจจริงๆเดี๋ยวนัดแคโรครับตัวนี้ได้ 1.2 เซนได้ไหมนัด 1.2 ครับ 1.2 นิ้ว 1.2 นิ้วโอ้โหตะโกนนัดแคโรครับผมตะโกนนะเอ้ยนี่ตะกัวรถแคโรครับสั่งได้ครับผมนะทั้งเหยื่อทั้งหนอนครับทั้งเหยื่อทั้งตะกัวบูฟินครับ1ตัวโอ้ไซส์ดีด้วยอ่ะโอ้โหต้องใส่เวนมั้ยอ่ะต้องใส่เวนดีป่ะไม่ตันนักเลยนะเล่มไม่เล่ดิโม่เลยอ้อตกอะไรนั้นแคโรพี่เออมงแน่เอ้ยโดนแล้วครับพี่ก๊อฟโดนแล้วมงหรือข้างปานแต่ปลามงมันจะวนอยู่ฝั่งนั้นนะพี่อะไรนั้นซากไหมโอ้โหเสกล้าครับทุกคนโอ้โหใหญ่โตโอ้เสกล้าครับโอ้โหใหญ่ครับใหญ่มากเหยื่อนาน็อตครับกับตะกัวนาน็อตนาน็อตครับผมโอ้โหจัดอีกแล้วครับผมแต่จิตขาวเอาเรื่องนะเราจัดเอาเรื่องนะเอาแล้วโอ้โหไซนี้ไซนี้สบายแล้วพ่อแม่ไปไหนปล่อยให้ลูกเที่ยวอยู่อยู่ป่าวโอ้ยเขาอีกแล้ว
ถูกไหมยูยูอ้าวนกขุนทองเขียวพระอินทร์อย่าโอ้ผ่านเลยเพื่อนโอ้โหยโอ้สายดีครับเก่านี้นี่เก่าอะไรวะรังผึ้งเหรอไม่ใช่รังผึ้งเลยเก่ากำลังเพื่อนอะไรนั่นเนาะไม่ใช่เก่าไว้เลยเก่าลายเมฆไม่ใช่ลายเมฆพี่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเก่าอะไรเก่ามังกรเหรอไม่ใช่โอ้สายสวยเลยครับโอ้พี่อามจัดแล้วครับผมเฝ้าอยู่นานขาดไปหลายชุดต้องแทงอ่ะจัดไปจัดไปจัดไปพี่อามจัดแล้วครับทุกคนสุดยอดครับนี่ฮะวิธีนี้ได้ผลเสมอครับอยู่ที่คันนั่นแหละจะเอาขึ้นหรือเปล่าโอ้จัดไปครับไซส์นี้ต้องมีสัก4ขีดได้ครับเออนี่ครับ4-5 ขีดได้ครับสุดยอดจัดไปโอ้ใหญ่กว่าเดิมอีกพระคุณผ่านผ่านผ่านเมื่อความรักที่แสนขมขื่นกลับกลายเป็นโศกนาฏกรรมเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ. 2516หญิงชายคู่หนึ่งตัดสินใจใช้ผ้าขาวม้าผูกเอวหลังจากนั้นกระโดดลงสะพานกลับกลายเป็นตำนานกล่าวขานที่ชาวภูเก็ตไม่มีวันลืมเรื่องราวดังกล่าวโจดจันไปทั่วทำให้ใครหลายคนคิดถึงเรื่องราวของความรักทั้งสองที่ถูกกีดกันปัจจุบันเรื่องราวยังคงอยู่และยังเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจและน่าสนใจอย่างยิ่งว่าทำไมทุกๆปียังคงมีเรื่องราวการกระโดดน้ำหรือเป็นโศกนาฏกรรมแบบนี้เกิดขึ้นอยู่ร่ำไปสภาพเก็บวันนี้ครับจบสิ้นภารกิจไม่สบายเดี๋ยวเอาไว้ไหวไว้ว่ากันอีกหมายหน้านะครับโอ้แดดร้อนแล้วตอนนี้โอเคนะทีมงานพวกเรากับพี่น็อตน้องมินแล้วก็อาร์มนะฮะขออนุญาตเดินทางกลับก่อนวันนี้ปลาใหญ่ได้แค่ไม่กี่ตัวนะแล้วส่วนใหญ่เป็นปลาเล็กหมดเลยวันนี้แครอทวันนี้ไม่ได้ผลเท่าไหร่ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเราไว้โอกาสหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับผมนะฝากตะกัวน็อตแครอทแล้วก็นอนยางน็อตแครอทไว้ด้วยนะครับผู้สนับสนุนค่าน้ำมันวันนี้แล้วก็นะฮะพลาดไม่ได้ครับนะเรามากับทีมเรามากับบริษัท Toyota นะครับนะท่านไหนที่กำลังหารถออกหมายนะครับนะแล้วก็มีโอกาสอยากเช็ครถนะครับในส่วน Toyota นะครับสาขา3แยกไทยหัวครับผมนะฮะ Toyota ภูเก็ตมอเตอร์ครับอย่าลืมนะฮะเหมือนครั้งนี้เป็นผู้สนับสนุนเราด้วยนะครับแล้วก็ร้าน Shadow Fishing Shop ภูเก็ตนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยววันทริปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีท่านครับเจอกันใหม่หน้าครับบายขอน้องแคโรครับวันนี้ปลาหางแข็งตะกูลหางแข็งหายาก